1 2 3 action สวัสดีครับผมนายพารีจีไทเกอร์เข้าสู่เกมเกนชินอิมแพคมาต่อกันกิจกรรมที่2ในแพท 5.1 นี้ล้ำลึกความหลังบททันษาเมื่อนึกถึงการต่อสู้และปริศนาระหว่างการเดินทางพวกคุณก็พบแรงบันดาลใจที่หลากหลายและความสนุกสนานที่เร่าร้อนแรงร้อนแรงอยู่เสมอการพยายามคิดหาความท้าทายที่ซับซ้อนมันก็สามารถนำไปสู่การผจญภัยในอนาคตได้เช่นกันนะคือมันต้องโฮออฟใช่ไหมหลังจากเริ่มกิจกรรมในทุกๆ2วันจะปลดล็อกดาวหันษาอ๋อคือตอนนี้ปลดล็อกหมดแล้วก็คือเล่นได้เลยใช่ไหมก็คือเดี๋ยวนะไพมอนเจม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่ำร้อยเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิต่ำร้อยไม่ใช่ละ1 2 3 200 300 360โอเค420เหมือนเดิม420เหมือนเดิมโอเคไม่แล้วยังไงวะจับคู่คนเดียวเอ้าโดนศัตรูโจมตีไม่เกิน20ครั้งยังไงวะคือมันสุ่มเหรอโอ้ยไม่รู้เว้ยคือมันพาเพื่อนมาได้ใช่ไหมกดไปก็รู้ไม่มีในเรื่องอ่ะดูแมวเราไหมเอ้านี่ไงวะไม่อ่านแล้วกันเดี๋ยวไปงมเองแล้วกันงมเองนักเลงพอแม่ คนเล่นเยอะไปเยอะนี่ขนาดตีสี่กดปุ๊บค้นหาปั๊บไม่ยังเจอคนนี่เซิร์ฟเวอร์เอเชียนะเนี่ยจบนั้นเดี๋ยวกำจัดศัตรูทั้งหมดเพื่อผ่านด่านบราเป็นที่ให้ไวเสียงใครวะส่วนเข้าโจมตีแล้วคือเราเลือกตัวละครเนี่ยเอาเฮ้ยไม่มีใครเอาตัวฮิวมาเลยเหรอแย่ว่ะมานี่มานี่มานี่มาทักมาสตาร์ลีนักสัมผัสที่สูงว่านี่ก็แต่ต่างกันได้ช่วยหักคุณได้ไหมกูเอาฮิวไปก็ได้อะท่านเทปาภายใน10วิเราจะทำเกินปกติยากแล้วหรือเปล่าฮะเมื่อไหร่ใช้ตัวละครทั้งหมดอันนี้เราเลือกได้เหรออ๋อในด่านจะมีบัฟเก็บมากขึ้นหลังจากทำปกติยาท่าตัวละครทั้งหมดอันนี้ดีกว่ายังไงก็เล่นตัวฮิวก็เป็นซับไปแล้วกันใครจะบ้าดาเมจก็เรื่องของเองเดี๋ยวกูฮิวให้โอเคเข้าใจแล้วทั้งสายฟ้าทั้งไม้เดี๋ยวจะทำให้เฟื่องฟูเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะงอกเงยงอกเงยโอ้พี่ดิวกูไฮโดรปั๊มระหว่างท้าทายไม่มีตัวละครหมดสตินี่ไงเหตุผลที่กูต้องเอาตัวฮิวมาเนี่ยเดี๋ยวหมดสติมาเดี๋ยวก็โดนแต้มรถโอเคนี่เสียสละสุดๆนะไอ้พวกบ้าแคลรี่เอ้ยที่ไม่มีซับลงจะชนะได้ยังไงวะตัวละครไปถ้าไม่ตายจะฟื้นฟูภายในสวีหลังเกิดปริยาธาตุการชมดีของเรื่องนี้สมบูรณ์แล้วนี่ดีกว่าจิตนิยูเอ็นน่าอมมุกิโอมุสคุณอุตสุคีฟูเกมอนโดโนมิซูอะคิโอคุแต่ละรอบมันจะมีทั้งหมด4ด่านโอเคค่อยๆเก็บอันนี้ไปเดี๋ยวคนรู้ที่ทำอะไรได้วะระเบิดเหรออ๋อระเบิดแล้วจะเกิดวงน้ำจำนวนครั้งที่ใช้ระเบิดโจมตีโดนศัตรูอ๋อมึงต้องใช้ไอ้นี่ระเบิดโดนตีศัตรูด้วยนี่ตีอ่ะคนรู้นี่ดิโอ้โหยังศูนย์อยู่เลยอ่ะแล้วไอ้บอลลูนนี่คือมึงเคลื่อนที่ไวมากแล้วจะไปโดนศัตรูยังไงวะเนี่ย
คือมันต้องล่อศัตรูมาช่างหัวมาแล้วกันไม่เน้นแต้มเยอะเน้นฟาร์มทีทีนั่นไง พลาดไปอันนึงโอเคไม่เป็นไรดูซิว่าแต่ละรอบจะได้สักกี่แต้มน่าจะเกือบ100แต้มมั้งใช่ไหมน่าจะประมาณ100แต้มในแต่ละรอบ30 20 10 20 30 40ในด่านชิบิบัฟสามารถเก็บได้มากขึ้นแล้วไงบัฟอ๋อเนี่ยอ๋อนี่แหละบัฟไหนเซ่เอ้านี่แหละวะลูกระเบิดอะโอเคผักลูกระเบิดไปโดนมันนี่ไงดันระเบิดไปโดนศัตรูดันระเบิดติพี่ดิวโว้ยพี่ดิวกูไม่ฉีดอย่างเดียวเลยเอ้าไม่ศัตรูลอยไม่โดนมึงฉีดลูกบอลไปโดนศัตรูเลยดิได้ละครบละ6เอ้ยไอ้แมวมึงนอนดีๆดิ นอนดิแล้วก็ตกโต๊ะลูกงั้นแสดงว่าเต็มที่แต่ละด่านมันก็จะได้30แต้มโอเคถ้าเกิดเต็มที่4 32ก็จะได้120นักตัวละครสร้างมาแต่แค่สู้จะปล่อยพึ่งกระแทกตำแหน่งเอานี้ดีกว่าเกิดปกิริยาธาตุดูซิว่าแต่ละรอบจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ทีนี้กูก็ยิงมันเลยละมีโฮโคบี้อยู่อ่ะมึงไม่ต้องกลัวตายหรอกโอ้ยลูกเอ้ยนอนดีๆมึงจะจับแมวจะเอาหัวมาถูแขนทำไมเนี่ยโอ้ยนั่นโอ้ถ้าเกิดไม่มีฮิวก็ตายหาเนี่ยถูกโจมตีไม่เกิน40ครั้งอ้าวคุณแม่กูตายแล้วแม่ไม่มีใครเอาเฮียโจงมาเลยโดนฟันกระนาวอ้าวตายถ้าเกิดได้เถอะขอบคุณกูบ้านกูน้องโคโคมิมาเนี่ยไม่มีโคโคมิมึงตายทั้งทีมแล้วโดนฟาดทีเดียวเนี่ยโอเคนะประสิทธิภาพเหนือชั้นผมคะแนนรวมสูงสุดว้าวแล้วคะแนนสูงสุดเหรอเนี่ยโอ้ร้อยสามหนึ่งเงินก็ประมาณถ้าเกิดจากได้ครบก็ประมาณ 6-7 รอบก็น่าจะได้700แต้มแล้วนะอ่ะไหนๆก็มารอบนึงก็ประมาณ10นาทีก็เล่นให้มันครบๆดีกว่าแต่ต้องดูทีมว่าทีมมันเลือกอะไรไม่มีฮูนี่กูบอกเล่นลำบากแต่คือมันจะสุ่มด่านให้เราใช่ไหมเว้ยไอ้ดีแป๊บหนึ่งนี่ยังอยู่ตรงเพี้ยอยู่เลยเนี่ยอะไรนี่อธิษฐานอ๋อว้าวโอ้อ๋อนี่ไงโอ้มันได้60ไอ้ตรงนี้ด้วยเหรออ๋อไม่เกี่ยวกิจกรรมเพี้ยอ๋อมีให้กดรับตรงนี้ด้วยเหมือนในเรื่องหลักเลยว่ะในเรื่องหลักก็ได้500มาต่อเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันดูสิใครจะเป็นผู้โชคดีได้ออกคลิปไอ้ชอบอันแน่มีคนชอบแมวมีถาดแมว2คนโปรไฟล์เป็นแมวรสนิยมดีนี่แกเสียดายไม่มีรูปสายลุงขอรูปโปรไฟล์สายลุงสักรูปสิไอ้ด่านอะไรต้องดูด่านก่อนเหมือนเดิมปะไม่น่าจะเหมือนเดิมมันสูงไปเรื่อยเพนกวินชื่อมันเสียงอะไรอ๋อเสียงตัวเรายืนป่ะคือจริงๆถึงมันจะเป็นหน้าค้นหาแต่ตัวละครก็ยืนโอเคอันนี้ผักนี่เก็บเหรียญอันนี้ระเบิดขออ่านนี่ก่อนในด่านจะมีศัตรูปกป้องพิเศษสามารถทำลายโดยการระเบิดขนาดนี้
ไม่มีฮิวอีกแล้วหัวหน้ารักษาตัวนายทิพย์มันเสียงตัวละครในทีมเรานี่หว่าเดี๋ยวนะมึงไม่คิดจะเอาฮิวกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยงั้นฮิวที่เราน่าจะเป็นดาเมจโอ้อยากตายทั้งทีมไหมอย่างคุณเล่นฟูลีเลือดไหลเป็นโลหิตทั้งทีมมาบอกเลยเป็นไฟน้ำเฮ้ยกูเล่นฮิวก็ได้อะกูเป็นจีนก็ได้จะได้ดูดมอนมาลงกันหน่อยหลังจากเกิดวิทยาธาตุตัวซ้อนความไหนก็จะปล่อยขึ้นเลยตลอดแล้วแต่ตลอดแล้วตลอดเชื่อว่าชมติสตูเดี๋ยวจะดูดให้เกลี้ยงเออนี่อ่ะเอ้ามาเร็วกูดูดให้แล้วแหละเหยื่อมันซะเอ้ยมึงตีไอ้ลูกนี่มาดิเออกูดูดมอนมาเนี่ยตีลูกมาได้ดูดมอนน่ะมึงตีลูกไอ้นั่นมาโดนมอนหน่อยดิเออนั่นแหละเยี่ยมกูดาวนานแล้วเกินดูดเออนั่นแหละเยี่ยมเออไม่ต้องขยับเออนี่ใช้ว่าตัวละครเจนแรกตกเมตาไร้สาระมันอยู่ที่การเล่นโว้ยดูต่อไปด่านเก็บเหรียญในด่านจะมีบัฟโล่เนี่ยเพียงแล้วนะต้องมีต้านทานได้เพียงมีใครเอาโล่ไปยังในด่านจะมีบัฟทวีคูณหรือจะเก็บแล้วตัวละครทั้งหมดเอานี่ดีกว่าเอาบัฟทวีคูณจะได้ไวสปีดลันกันไปเอ้ยไอ้เธอป้าได้ห้ามเก็บใช่ไหมเก็บแต่เหรียญรีบใช้เวลาผ่านด่านให้เร็วที่สุดอ๋อโอเคมันเป็นลูกพลังงานน่าจะเอาตัวละครแบบตัวใหญ่ๆมาแล้วเรียบร้อยโอ้อีซี่ยังวะอ๋อรอบนี้น่าจะได้แบบ30ทั้ง4ด่านด่านเคลื่อนที่ให้ไวแล้วคุณจะรอดอันนี้ด่านไอ้ลูกโป่งระเบิดดีกว่าจะฟื้นฟูพลังงานธาตุเมตรอนสักหน่อยจูเป็นผู้ห้าเลือกซ้ำจะได้จริง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 ดูดไม่ขึ้นโอ้ยดูดไม่ขึ้นเออนั่นแหละกูเอาไอ้ลูกบอลที่มันระเบิดชนก็ได้วะโอ้ยากมากเลยทำไงให้ลูกบอลนี่มันคอนโทรลได้ไหมวะหรือมันบินไปเรื่อยเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไปสกิลมันจะระเบิดตรงนั้นเลยอันนี้ยากมากอันนี้ทำอาชีพเป็นยากมากเนี่ยมึงจะผักมึงก็ผักไปหาโดนมอนดิโอ้ศูนย์ทับสี่อยู่เลยเนี่ยเออนั่นแหละอ๋อมันจะมีเวลาอยู่ให้เราแบบเด้งไปหามอนโอ้ยากตัดแล้วใครเอาสลามอ่ะตุ้มเอ้าระเบิดลำบากแท้เออนั่นแหละเนี่ยมึงจะตีมันรุดตีมันรุดเออนั่นแหละเออหนึ่งตัวได้แค่ตัวเดียวมึงโอ้ยได้ยี่สิบแล้วหมดนี้เนี่ยเห็นไหมโอ้
มอนมันถึกเอาระเบิดไปโดนตู้มเดียวตายหายเห็นยี่หลานคนนึงเขาพยายามจะผลักระเบิดเนี่ยบอสเดี๋ยวอันนี้เน้นเตียงเดียวใช่ไหมทุกคนให้ตายตั้งหลังจะปล่อยเครื่องกระแทกนี่ดีกว่าอย่าให้กูเล่นเป็นตัวทาเมจบ้างนะเว้ยดูดไม่ได้แกอย่าเล่นพี่นิวดีกว่าอยากปล่อยไฮโดปั๊มเลยอย่าฆ่าเพื่อนเล่นฟูดินะ เลือดไหลเป็นโลหิตทั้งตีนะอ๋อไอ้ดาบสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนบอสก็คือตีบอสขอบคุณกูด้วยนี่มีตัวฮิวมาทีแตกแล้วเนี่ยฮิวทีเลือดเต็มพลังงานเต็มกว่าก่อนที่อันตีจะคูดาวเต็มเอาตัวไหนนู่นนี่ไอ้บึกนี่ยังไงเจอไอ้ด่านผักไอ้อะไรนะไอ้บอลลูนนั่นก็น่าจะได้แค่20ฮะโคตรยากเหลือให้ฉันด้วยได้รับ300คะแนนจากเหรียญมาสัจจ์โอ้สรุปว่าไอ้ด่านนั้นเก็บเหรียญมากสุดแล้วโอเคน่าจะประมาณ6รอบก็น่าจะได้700แหมตาต่อไปกูทีมจะเล่นอะไรไม่รู้กูจะเล่นดาเมจกูจะเล่นฮีลแล้วนะบอกไว้ก่อนดูแลตัวเองแล้วกัน เล่นพี่นิวยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วฮีลตัวเองได้โว้ยจริงๆท่านพ่อก็ไม่ต้องยุ่งไข่นะเจอคนชาติไหนบ้างวะเนี่ยรอบละประมาณ8นาทีไม่ใช่เอ้ยแมวเอ้ยเป็นไรของมึงเนี่ยนอนก็นอนดีๆมันจะนอนดิ้นทำไมเนี่ยอะไรไม่รู้แล้วกูจะเล่นพี่ดิวอ้าวเก็บเหรียญซะงั้นเก็บเหรียญผักระเบิดนี้ความเร็วในการโจมตีความโจมตีปกติแล้วเชือกปล่อยกิริยาภาพน้ำอ้าวนี่เขาเน้นธาตุน้ำกันใช่ไหมโอเคได้この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なのกูจะฆ่าเพื่อนดีไหมいくつか作ってあげようかกูอยากรู้อะจะเกิดอะไรขึ้นเลือดเพื่อนกูจะไหลเป็นโลหิตไหมตายซะเถอะไม่เคยลองฟูริน่าในโคออปเหมือนกันนะครับเห็นเลือดเพื่อนลดที่มึงกูบันเทิงอ่ะไม่มีตัวฮิวริตี้อ่ะลองก่อนเลยเลือดลดกันไหมอ่ะปลาหมึกไม่ทำงานไม่มีมอนด่านนี้ยังไม่มีด่านนี้ยังลองไม่ได้เดี๋ยวด่านต่อไปเลยมึงเอ้ยสนุกเฮ้ยเดี๋ยวไอซีฟู้ดมันเก็บเหรียญได้หรอวะใช่เหรอว้าวอย่างไวเฮ้ยขอด่านเหรียญเยอะได้ไหมรู้สึกไวดีวะเอาละด่านต่อไปเนี่ยแหละ โจมตีปกติปล่อยท่าไม้ตายด้านนี้จะมีบัฟให้เก็บมากขึ้นดีกว่าจงให้อภัยกับความน่ารักของท่านเทพน้ำคนนี้ซะมีเตรียมเลือดไหลเป็นโลหิตกูจะปล่อยบอสอย่างเดียวนี่เนี่ยเฮ้ยเลือดไม่ลดเหรออุ้ยเฮ้ยดีว่ะปล่อยบอลแล้วเพื่อนเลือดเพื่อนไม่ลดเหรอ
ก็สบายกูแหละอย่างนี้กูก็ไม่ต้องตีเลยทำพัซเซิลอย่างเดียวนี่เนี่ยไปไปไฮโดรปั๊มอ๋อมันมีให้เก็บเลือดที่หว่า มันมีให้เก็บเลือดเออไอซีฟู้ดกูไม่ค่อยได้ตีอะไรละมอนตายก่อนนะอ้าวเดี๋ยวทำไมกูมาปีนเสาเฮียจงตอนจบวะเนี่ยอืมนะขอทำให้เห็น30 30ตลอดทุกอันดิอันนี้ตีมอนใช่ไหมโอเคช่วงที่ปกติเก็บบัฟมากขึ้นแล้วกันเน้นปล่อยบอสแล้ววิ่งเก็บบัฟดีกว่าเฮ้ยจ้าไปแล้วนี่เนี่ยไม่เอาไม่หิว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 ดิเออเราต้องเป็นซีฟู้ดอ๋อเข้าใจละทำไมก็ไม่เอาตัวหิวมาเอ้ากูปีนอะไรอีกเลยเนี่ยเสาเฮียจงล่องฝนเหรอโอ้โหเท่เลยขึ้นไปอยู่กลางอากาศแล้วก็ละลาเต่าเฮียจงมันล่องหนเหรอวะอ๋อใช่ผมปิดเอฟเฟกต์เพื่อนผมปิดไอ้ลดการมองเห็นเอฟเฟกต์เพื่อนมันก็เลยมองไม่เห็นเต่าเฮียจงเอ็งปีนอากาศไม่มีตัวละครในหมดสติโอ้คุณมีบัฟเลือดให้เก็บไอ้ซึ่งจะมีหมดสติอ่ะไม่มีไม่เก็บเลยอ่ะไม่สบายว่ะโอเคงั้นคราวต่อไปกูไม่เล่นตัวฮิลละทดลองเล่นไปเรื่อยๆอันไหนจะเวิร์กสุดเปลี่ยนทาร์ตาคีตัวละครทั้งทีมไอซับปล่อยบอทอย่างเดียวสู้ๆนะเจ้าสีฟูดเอากล้องหน่อยจ้าๆเอาชิปหายผิดกลายเป็นกางเกงขาวซะงั้นเผลอไปชาร์จตีตอนไหนวะเลือดมันลดนะเลือดมันลดตีซะหน่อยนะลืมตลอดเย็นนี่ชาร์จตีแล้วมันเปลี่ยนร่างเข้าลูบวะเข้าไหมเข้าลูบมันช้าเพราะเข้าลูบตัวไหนมีเลือดนี่เหรอรู้ได้ไงวะแม่โอเคครั้งแรกที่ได้120จากการผ่านด่านผลแต้มรวมได้อืมประสิทธิภาพเหนือชั้นผมก็ได้อ้าวว้าวนี่เราได้คะแนนรวมสูงสุดเลยเนี่ยโอเค139บวกมาอีก19แต้มนิดๆหน่อยห้าร้อยยังวะน่าจะยังอีกรอบหนึ่งน่าจะ500อันนี้รอบที่3ใช่ไหมต่อไปรอบที่4ไหนโอเคเนี่ยมันมีบัฟเลือดให้เก็บงั้นกูไม่ต้องห่วงแล้วเออกูไม่บ้าตัวฮิวแล้วแป๊บหนึ่งเปลี่ยนโปรไฟล์ดีไหมแมวมันมีคนซ้ำอ่ะเราไม่อยากอะไรที่มันซ้ำอ่ะโปรไฟล์ใครที่มันไม่ค่อยชอบใช้วะโปรไฟล์ไหนที่คนไม่ค่อยชอบใช้มีโปรไฟล์ไหนที่มันเป็นสายรุ้งไหมฮะโอ้โหเออคิดถึงนะไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยยายนี่เนี่ยเอานี่แล้วกันเออเอานี่แล้วกันยังไม่เคยเห็นคนใช้จืดจางเลย ใครไม่ได้เล่นเควสฟ้าเอ้ยก็น่าจะเล่นกับทุกคนนั่นแหละ
ดูรอยยิ้มนั่นสิบทหายเลยนะเธอตายคาถ้ำแล้วบ้างโอ้คงจริงคงญี่ปุ่นข้างล่างเลยมั้งนะไอ้ด่านอ้าวชิปหายละงวดนี้บัฟความเสียหายลมว่ะว่าฉะนั้นก็เป็นตัวลมเว้ยปัญหาคือไอดีกูไม่มีไอตัวดาเมจลมซะด้วยสิอ่ะมาเอาครับสิฮะเอ้ยมึงอ่านบัฟด้วยดีเอ้ยบัฟนี่มันจะเหมือนกับทุกคนเปล่าวะไม่ใช่อ่ะมันสุ่มเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับโบนัสความเสียหายลม 100% แล้วมันไม่มีใครเล่นลมยกเว้นกูอันนี้มันกับพี่ดิวอย่างเดียวสังเกตว่าทุกรอบทำไมต้องมีพี่ดิวมาตลอดด้วยวะมีกูคนเดียวเล่นตามบัฟไม่ทำให้เกิดกริยาธาตุความแรงขี้โอ้นี่สิเดี๋ยวนะเอาชิโอริมาแต่ว่ามันไม่มีว่ามันไม่มีธาตุหินแล้วชิโอริมันจะเวิร์กอ่ะเอ้ยดูไว้นี่ดูไว้อะไรโดนแม่เสือสาวแย่งตำแหน่งเหรอเอาตีไปอ๋อไม่ใช่อันนี้มันถูกโจมตีถูกศัตรูโจมตีไม่เกินนี่หว่าไม่ใช่ไอ้บอลนี่จริงๆนะอันติมือนี่คือโคตรปลดปังทัศนียภาพเลยครับพี่ฮะหนึ่งในเหตุผลที่กูไม่อยากเอามึงมาเนี่ยดูดิอันติมึงอลังการเกินเอ้ยอย่านอนดิ้นดิหลังจากที่ได้รับบัฟโอเคความแรงกี้เพิ่มขึ้นชักลมออกจากปากลมผีตีนี่มึงผลักไอ้บอลลูนนี่ไปตรงนั้นแล้วก็ให้มันระเบิดโดนนั่นแหละโอ้โหกูเพิ่งเจอทีมเป็นงานรอบอลลูนก่อนเพื่อนรอบอลลูนอยู่ไหนวะนั่นนั่นตีไปนี่มึงจะตีไปทางนี้ทำหอกอะไรลูกว่าอีกเวนโอ้ยมึงก็รีบฆ่าเกินติดแต้มก็มีความหมายนะเว้ยไม่เคยสำเร็จเลยนะไอ้ห้องนี้เนี่ยในด่านจะมีบัฟโลนี่แล้วกันทุกครั้งต้องมีคนเล่นพี่ดิวหนึ่งคนตลอดเลยมันห้ามเอาตัวละครมาซ้ำกันหรอวะไม่เคยสังเกตเพราะว่าไม่เคยเห็นใครเอาตัวละครมาซ้ำกันเลยนะแต่ก็มันน่าจะบล็อกไว้อันนี้อ๋อบัฟโลนี่ดูข้าไว้คนเดียวเก็บหมดเลยอ่ะไม่แบ่งเพื่อนเลยอ่ะพี่นิวระวังขานะครับแย่แล้วมังกรเฮ้ยเป็นท่านล้มลำต้องไวกว่าท่านอื่นดิบัฟกูหมดงำโอเคด่านสุดท้ายตีมังกรดินเนอะจำไม่ผิดเมื่อทำให้กริยาท่าตัวละครหมดอันนี้ดีกันบัฟแหลกโอ้มีแต่คนเอาบัฟกูไม่แปลกใจแล้วทำไมตัวนั้นตายโคตรเร็วมึงเอาแต่มาบัฟดาเมจแค่นั้นเลยดีกว่าขึ้นกระแทกมันไม่บอกว่าแรงไม่แรงเอาวับเป็นเปอร์เซ็นต์มาดีกว่าดูให้หมด
ปั๊บพลาดเอาลมจิ้มตูดมั้ยทีมงานไวนี่หว่าเนี่ยเน้นแต่ดาเมจโอเคน่าจะ500ละเป็นอะไรฝันร้ายเหรอหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆอะไรของลูกฝนมันตกเสียงฟ้ามันร้องหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆ500ยัง500บาทโอเคเรียบร้อยแต่เอา700ดีกว่าไม่ต้อง2รอบเดี๋ยว420ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้แต้มเราเท่าไหร่แล้ววะจะปลดล็อกกิมจานซา200แต้มสูงสุดคือ700คือมันต้อง500ก่อนจากนั้นค่อยเล่นอีกทีมันจะได้เป็น700เหรอหรือมันยังไม่ปลดไม่ต้องปลดแล้วดิหลังจากเริ่มกิจกรรมทุกๆ2วันหลังจากปลดกิจกรรมทันสา200ผมแสดงว่าอันนี้มันยังไม่ได้ปลด700เหรอไม่รู้ว่าลองเล่นอีกทีหนึ่งก็ต้องไม่น่าใช่เว้ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดไม่เพิ่มก็แสดงว่ามันยังไม่ปลดจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น700ทับ700ฮะถ้าเกิดไม่เพิ่มก็แสดงยังไม่ปลดก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นที่เราต่อทีหลังแล้วกันนะไม่มีเนื้อเรื่องเลยมากเก็บไว้เป็นที่ระทึกอ้าวล่ะล้มอีกแล้วอ่ะใครดีวะกูไม่สนท่าแล้วใช่ไหมอ่ะนันเทพแล้วกันไม่ได้เล่นนานให้เขารู้บ้างว่ากูแก่แค่ไหนเน้นเดี๋ยวโจมตีแล้วกันไอ้พวกนักแลนปะยองปะยองแสดงว่าไอ้หน้าเลือกตอนเนี้ยมันเอาตัวละครผู้เล่นเนี่ยมายืนแบบมันเลยมีเสียงแอนิเมชันตัวละครหลุดออกมาเสียงเบาแล้วนี่ใช่ว่าท่านเทพลมตกเมตาดูไว้ตัวละครที่ดูดมอนได้ไกลที่สุดพิกเวลหลังๆคือไม่ดูดมอนไม่มาสักตัวเพราะว่ามันดูดไม่ขึ้นก็ตามลำพานเสียงนารูโตะจังเลยวะดังทะลุจอมาเข้าคลิปกูเลยเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วรออยู่ตรงกลางแล้วเพื่อนทำดาเมจไม่ได้ตีไม่ถึงโอ้พี่ครับจบแล้วครับเอาจริงนะถามคนเล่นกินี่ที่คือมึงไม่รำคาญเสียงไอเอจาวหน่อยหรอยิ่งกว่านกคีอีกอะคือเสียงนกคีมันยังน่าฟังไงแต่นี่เสียงมันนมิกิเรนายโฮโดโนริงโกชิโอคาตะอะดูดอาชิโมโตะนิคิโอทสึเกเตะครับโอ๊ยๆเต็มหน้ากูเลยโกโกดะโยเดี๋ยวดูดเสร็จแล้วกูจะหักอันนี้ใส่รับรองตวยนี่ไงนี่ไงไม่โดนให้รู้ไปหรือเปล่าวะโดนไหมเนี่ยโดนดินั่นไงอันนึงลูกบอลอยู่ไหนหมดแล้ววะลูกบอลอยู่ไหนหมดเ
ึ่งดีจะปอนเอ้ยมันจะพักมาหอกอะไรทั้งนี้เราได้ได้แล้วนี่ตีถึงไหมตีถึงไหมนี่กูต้องฟังเสียงนารูโตะจบทุกอย่างไอ้โคตรน่าลำคาโอ้ดีแล้วที่กูไม่เปิดมึงอะคณิตแอดดูดจิบหายเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ดูดไม่ทุนนี่มันเป็นเทพลมจริงเปล่าวะไม่มารอผักบอลลูนดีกว่าไม่ใช่ดีกว่านี่มันเวลาผ่านด่านเพราะเกิดว่าชิมเมนมันไม่เหมือนกันนี่ว่าบางทีก็บอลลูนไปโดนบางทีก็ให้ผ่านด่านเร็วไม่ทันแล้วดาเมจมีแต่เมาแล้วนี่โอ้ทำไมมะเร็งกูล่ะพี่ผมทำอะไรผิดอย่ามะเร็งผมไปดึงดาเมจดูนเป็นครับตามติดกูแล้วเกินไอ้หุ่นยนต์นั่นมาตรงระเบิดก็ได้นี่ไงตุ้มตุ้มตุ้มแหละตุ้มแหละนั่นแหละตุ้มเลยこれほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。ไม่มีใครเล่นไม่เสียสาวเลยอ่ะหนีเกโอนั่นแต่ไม่ว่าได้เดียวเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเห็นคันนี้วิ่งไปวิ่งมาแล้วเปลี่ยนหัวแทนเลยดูดิวิ่งเป็นวงกลมรอบมอนน่ะหนีเกโอนั่นแต่ไม่ว่าได้เดียวเนี่ย一緒に遊ぼうよเนี่ยเป็นรอบที่เล่นนานสุดแล้วอุ๊ยมึงจะพาระเบิดมาลงหัวกูทำไมเด็กคาเตอร์ฮะมึงตีใกล้มึงก็ไปใกล้ๆสิโว้ยโอ้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 ยกลายเป็นหนังเลยแม่งวิ่งหลบเลเซอร์โอ้ยทำไมต้องเล็งกูล่ะเนี่ยโอ้ยเหลือพันหนึ่งโอ้ยไอ้ป้าเอ้ยกูจะตายแล้วนี่มึงก็ไม่บีบับก็ไม่มีเก็บเลือดโอ้เมาแล้วนี่สิเห็นแล้วมันเล็งแต่กูนะเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยทันเทพกูไปแล้วอ๋อคืนชีพได้5ครั้งเหรอโอเคเลือดไม่เต็มซะด้วยเอาแน่ยอมตายโทหนวกหูวอยประสิทธิภาพเหนือชั้นอะไรว่าฝนรวมขั้นสุดตลอดสุดอะไรแหละนี่แต้มน้อยที่สุดในจากการเล่นทุกรอบเลยเนี่ยไหนดูสิมันฝนล็อก700ยังแน่ตันที่500
นั่นแสดงว่ากิจกรรมมันเหลือตั้งหลายวันนะฮะเหลือตั้ง1 อาทิตย์เพราะฉะนั้นน่าจะยังไม่ปลดถึง700มั้งเพราะถ้าเกิดมันปลด700แล้วมันก็น่าจะต้องรออีกวันหนึ่งวัดโดดนาแท้40 นาทีน่าจะยังนั่นไงโอเคงั้นแสดงว่าเดี๋ยวตอนนี้มันได้ถึงแค่500นะครับแต่ก็ผมก็แมทเพิ่มแล้วนะเอามาไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคงต้องรออีกให้มันปลด700แล้วก็ค่อยมาเล่นอีกเอาแต้มนี้ได้อีกประมาณ2 รอบโอเคงั้นก็อย่าเพิ่งเล่นกิจกรรมแล้วกันนะฮะรอให้มันปลด700แล้วค่อยเล่นทีเดียวแล้วกันเพราะกิจกรรมมันอยู่ตั้งอีกอาทิตย์นึงแน่อีกสักวัน2 วันน่ะหรือเล่น5 วันสุดท้ายเข้ามาเล่นก็ได้น่าจะปลดล็อกหมดแหละโอเคงั้นก็สุดท้ายนี้น่ารักพอดีประเด็นสายรู้นะครับไปละครับบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยไม่ออกมาจริงเหรออเอาวะหลุดเลทก็ได้หลุดเลทจะได้มีการันตีเปิดแม่แม่หูเอลแมวยืมตีนหน่อยดิโอเคลูกเอาตีนมานี่นะแล้วก็คลิกเมาส์ตรงนี้ลูกเอาตีนมาเออนั่นแหละดูพลังตีนแมวนี่เนี่ยเอาตีนแมวมาเรียกเสือไงล่ะมึง ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออเจ้านายยังโทษไม่ดี กากกุ้ยแมวจริงโอ้โหโดริ2โดริ50โปรง้าวโดริอีกแล้วไม่แน่แล้วกันให้หญิง 20,000 อ่ะอ๋อก็ดีไม่ออกก็ไม่เป็นไรลูเลตก็ได้จะได้มีการันตีเฮ้ยเพียงคอเล่อ่ะต่อไปนี้น่าจะได้ละ70 โลตะกี้ใช้เท้ากดดวงไม่ดีลูกมาใช้หางกดมาลูกไหมยืมหางหน่อยนะเนี่ยด้วยพลังแข่งขังแมวโอ้ยต้องออกเข้าป่ะฮะพลังแมวเอาแมวมาเรียกเสือ70 โลก็ยังดีนะไม่ลึกลึกจังวะโอเคกูได้การันตีแล้วโอเคได้การันตีแม่สาวเอวแล้วโอเคนะฮะใครเปิดแม่เสือสาวก็ขอโชคดีแล้วกันนะนี่ก็ตามนั่นแหละเขาไม่ให้เราแล้วใช่ เพราะว่าตอนเปิดแม่เสือสาวแล้วก็การันตีแล้วไงเอาการันตีมาใช้งวดนี้ก็ได้การันตีแม่เอลต่อไปโดลี่ปลดดาวหมดเดียวมั้งเนี่ยน่าปลดหมดแล้วมั้งนั่นไง โอเคเอาเดี๋ยวกูได้อะไรไปอีกอ๋อโมนาไงไหนกี่ดาวแล้วดูซิแม่หมอโอ้2 ดาวแล้วโอเคงั้นก็สุดท้ายนี้นั่นแหละพอดีวันในสายรุ่งนะครับสำหรับเกนชินถ้าเกิดมีเวลาว่างก็คงมานั่งไล่เคลียร์เควสโลกอะนะแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละเกมก็นั่นแหละค้างเหลือเกินตอนนี้ใจอยากไล่ในเรื่องหลักเควสนิเกะมากแต่ก็เดี๋ยวต้องไปฮงไคทีก่อนเพราะฮงไคทีเพิ่งอัปแพท 7.8 บีต้าก็คงไปฮงไคทีก่อนแล้วกันนะฮะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ไปละครับบ๊ายบายสวัสดีครับแบงเกอร์หางแมวกูทำหลุดเลยได้แม่หมอวะ